โหลสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่รถไฟฟ้านะครับเพิ่งออกมาจากบ้านว่าจะไปหาอะไรกินกันตอนนี้ก็ว่าจะไปที่เอสพลานาดรัชดานะครับไม่รู้จะกินอะไรโอเคเดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวไปกินอะไรเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็คิดกันอยู่ว่าจะไปกินอะไรนะบะหมี่เนาะบะหมี่บะหมี่วันวางหลังเลยเนี่ยเดินชนเราจะไปกินบะหมี่เป็ดย่างไปอะไรได้อาหารมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่แล้วก็มีเล้งด้วยคือหิวมากแต่ว่าสั่งมาแค่นี้ก่อนเนาะพอเวลาหิวแล้วเวลาสั่งจะสั่งเยอะพอสั่งเยอะก็กินให้หมดสั่งเมื่อกี้ที่เรากินบะหมี่เสร็จนะครับพอดีเห็นพี่ในเฟซคนนึงเนาะเป็นพี่ที่รู้จักกันนั่นแหละเขากินKFCและทีนี้เห็นว่ามีไก่อยู่ตัวนึงที่เขากินแล้วแบบเขาบอกว่ามันเผ็ดมากคือขนาดเขาเป็นคนกินเผ็ดเขายังแบบว่าบ่นว่ามันแบบเผ็ดแบบว่าเผ็ดแบบมากจึงก็เลยอยากลองกินซึ่งตอนนี้อิ่มมากแต่ก็อยากจะลองกินก็เลยลองมาซื้อมากินดูมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเปิดไงวะเนี่ยเราจะอยากรู้ฤทธิ์ความเผ็ดของมันว่ามันจะเผ็ดขนาดไหนนะแล้วจะกินเผ็ดเริ่มเผ็ดละไม่ไหวแล้วออกมาซื้อน้ำใครอยากรู้ก็แนะนำให้ไปลองนะลองดูแล้วก็จะรู้เองเพราะมันไม่เผ็ดติดคนหลังเปล่าถ่ายคลิปแล้วติดที่คนข้างหลังเขาตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปไหนกันดีไปไหนดีไปไหนกันที่ไม่รู้จะไปไหนกันสรุปเราก็ได้มาตลาดใหม่ไปถ่ายก็นี่แหละก็มันอยู่ใกล้กันเนาะเราไม่รู้จะไปไหนวันนี้ว่าอะไรวะวันนี้หรอเจาะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้หูแดงเลยอ่ะก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะสวยดีเพราะว่าฟินเห็นเสื้อตัวนึงอ่ะเห็นในเพจร้านนะสวยมากฟินอยากได้แต่หาร้านไม่เจอตอนนี้เดินหาชั่วตลาดนัดแล้วเนี่ยยังไม่เจอเลยลองใจในการหาให้ด้วยนะดูยิ่งใหญ่เนาะเดินหาก่อนตอนนี้เราก็หาร้านเจอแล้วแต่ประเด็นคืออะไรรู้ป่ะคือตัวที่ฟินอยากได้อ่ะไซส์มันเหมือนไม่มีไซส์ M เนี่ยตัวใหญ่ๆเสียใจมากตรงนี้ก็เลยลองดูตัวอื่นก่อนตัวนี้ก็น่ารักสรุปนะครับเสื้อผ้าที่ดูเมื่อกี้ตัวที่อยากได้ก็ไม่มีไซส์ใส่ M หมดนะครับสรุปก็คือหมดทั้ง2ตัวเลยใส่ M ตัวที่อยากได้หมดทั้ง2ตัวสรุปก็ไม่ได้อ่ะจะลองให้แล้วเอาตัวนี้เลยดีป่ะแล้วเราก็เดินช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่หน้าเอสพลานาดแล้วกำลังกลับบ้านเดี๋ยว
วแบบไปขึ้นรถแล้วก็กลับบ้านแล้วโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับแต่วันนี้ก็ไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย